แม่ไม่อยู่บ้านทั้งคนก็เหงาเหมือนกันนะนี่พอพี่โรดกับพี่ฤทธิ์เอาแต่ทะเลาะกันแบบนี้แม่ถึงต้องหนีไปถือศีลที่วัดไอ้ฤทธิ์มันหาเรื่องพี่ก่อนแล้วให้แม่เขาสงบสติอารมณ์แบบนั้นน่ะดีแล้วไม่งั้นเดี๋ยวก็คิดมากดีไม่ดีอารวาสขึ้นมาอีกนภาเป็นอะไรสงสัยจะเหม็นกลิ่นกับข้าวนะครับคุณพ่อคนท้องเป็นอย่างนี้แหละเอ้าก็รีบไปดูแลสิแล้วก็อย่าให้หนูนภาและหลานพ่อเป็นอะไรเด็ดขาดครับพ่อคุณพ่อกำลังมาเป็นยังไงบ้างว่าที่คุณแม่หึคุณพ่อแม่เป็นไงลูกนภาเป็นอะไรจู่ๆก็เวียนหัวจะอ้วกอะค่ะพี่โรด ไม่ต้องตกใจลูกนะคนท้องคนไส้เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนี่พ่อมาวันนี้นี่พ่อมีอะไรมาให้ดูรับรองอาจจะทำให้หายเวียนหัวบ้างก็ได้นี่เลยลูกพ่อให้ทนายเนี่ยทำหนังสือยกโรงสีให้หลานแล้วทันทีที่คลอดเนี่ยพ่อเซ็นให้เลยขอบคุณค่ะคุณพ่อขอบคุณครับขอให้เป็นหลานชายนะลูกครับนอนไม่หลับเหรอค่ะจะพาเครียดทุกวันนี้พี่โรดกลับมาก็เอาแต่นอนหลับนึกว่าเป็นอะไรที่แท้ก็งอนผัวงอนผัวไม่เท่ากับความกลัวที่หลอกคนอื่นว่าท้องหรอกนะคะเวลามันผ่านไปเร็วนะคะพี่โรธถ้าท้องนภาไม่โตขึ้นเลยอ่ะคนอื่นต้องสงสัยแน่ๆค่ะเรื่องนั้นเนี่ยพี่หาทางออกไว้แล้วแต่ก่อนจะไปถึงทางนั้นเนี่ยพี่ทำให้นภาท้องจริงๆก่อนดีกว่านภาจะได้หายงอนพี่พี่โรธอย่าค่ะพี่โลกพี่โลก